ประเพณีที่ดีงามของจังหวัดลำพูนนะครับท่านตอบโจทย์ของนโยบายรัฐบาลได้นะครับเพราะว่าพนักงานนายกรัฐมนตรีนี้เรากำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ก็ประมาณของทางวัดเองนะอันที่2คืองบของกลุ่มจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็กำหนดตามประเพณีนะครับส่วนขององค์การมหาส่วนจังหวัดซึ่งให้การสนับสนุนงานประเพณีร่วมกับน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในจังหวัดลำพูนเราประสานงานจากไม่ว่าจะเป็นองค์การมหาส่วนจังหวัดลำพูน10พฤษภาคมนี้นะครับเรามีกิจกรรมหลายส่วนด้วยกันรวมทั้งเฉลิมฉลองจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีงามงานส่งน้ำพระบรมธาตุได้น้ำสองสามยอดนะครับขึ้นส่งองค์พระธาตุในบุญชัยสงบนะครับเราจะได้เริ่ม